ดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเพิ่งจัดการไล่สาวสวยลงไปใช่ไหมฮะตอนนี้ก็เป็นเวลาของพวกเรา3คนนะครับดูยังทปช.แล้ววันนี้ครับ เปลี่ยนชื่อนิดหน่อยนะครับจากเปรมนันท์นะครับเป็นธีรพัฒน์นะครับครับก็ช่วงนี้พอดีบังเอิญน้องชายก็มีรายการก็เลยต้องแตะมือกันครับก็เลยต้องแตะมือกันช่วงนี้ประมาณสัก 3-4 วันอาจจะเห็นหน้าผมแทนคุณเปรมนันท์นะฮะเพราะว่าคุณเปรมนันท์ตอนนี้ก็มีภารกิจต้องเดินทางก็ 4-5 วันก็จะต้องขาดไปแล้วก็ช่วงนี้ก็ผมก็มาทำหน้าที่เป็นยาสามัญประจำบ้านของเวทีปทุมวันนะครับตรงไหนคนไหนไม่มาก็ผมก็เข้ามานะครับขอบคุณครับครับอย่างทุกค่ำคืนและดึกแบบนี้นะครับแม้ว่าข้างบนนะครับครับจะไม่เหมือนเดิมแต่เนื้อหาข้างในค่อนข้างเหมือนเดิมเพราะเราต้องการ3คนขึ้นมาต้องการเน้นเรื่องสาระและการเรื่องวิเคราะห์ให้การวิเคราะห์ให้ง่ายแล้วก็ให้พี่น้องมวลมหาประชาชนเนี่ยฮะรับทราบโดยวิธีง่ายๆได้ฉุกคิดนะฉุกคิดช่วยกันคิดนะครับเพราะว่าบางทีท่านฟังมาเรื่องหนักกว่าทั้งวันเนี่ยนะครับบางทีก็อยากให้ฟังซ้ำในช่วงดึกๆที่เขาบอกเวลานอนแบบนี้นะฮะมันเป็นช่วงเวลาที่ดีสุดนะครึ่งหลับครึ่งตื่นเนี่ยมันจะเก็บไปฝันได้นะครับก็อย่างน้อยที่สุดก็คือเหมือนกับว่าท่านกำลังฝันดีก็เป็นเรื่องที่ฝันดีเข้าไปได้ในความจำนะฮะในความทรงจำของทุกท่านที่กำลังพักผ่อนอยู่พูดถึงเรื่องความฝันนี่ผมก็ฝันนะครับช่วงนี้ติดตามข้อมูลของพี่น้องชาวนาเยอะนะครับช่วงบ่ายวันนี้ครับหลังทานข้าวครับเอาเรื่องชาวนาไปฝันเกี่ยวกับการเรียกร้องเรื่องเงินจำนำแปลกดีเหมือนกันใช่ครับแล้วเหมือนวันนี้ผมก็ดูข่าวนะครับก็ยังมีชาวนาอีกประมาณ1,400,000ครัวเรือนนะฮะที่ยังไม่รับเงินครับคือตามสัญญาใช่ไหมตัวนั้นคือตัวสัญญาไม่เอาคิดเราคิดเป็นเขาเป็นครัวเรือนเลยใช่ไหมโอ้เยอะก็ยังล้านกว่าอยู่นะใช่ครับแล้ววันนี้พวกเรา3คนก็มาอย่างเช่นเคยครับชื่อดูยังนะครับดูหรือยังนะครับว่ากับสวัสดีทุกๆเวทีนะครับที่รับชมรับฟังช่องบุษกาชาแนลนะครับแล้วก็ฝากถึงคนไทยที่อยู่ต่างประเทศแล้วก็สวัสดีพ่อพี่น้องชาวปทุมวันนะครับแล้วก็วันนี้พวกเรานะครับเหมือนเช่นเคยอย่างทุกๆวันนะครับมาพูดถึงประเด็นที่ใครทำให้บ้านเมืองความวุ่นวายแบบนี้ครับและทุนสามานเป็นยังไงไล่เรามันปลูกฝังมาประเทศไทยประมาณเท่าไหร่แล้วครับการฝังรากลึกลงไปอย่างนี้นะครับถึงเวลาที่เราต้องแบบขุดรากลึกนั้นออกมาหรือยังครับขุดเหยื่อที่เลขาคอปสบอกครับขุดไม่หมดยังไงเราต้องขุดให้หมดให้ได้นะครับใช้โอกาสนี้ใช้เวทีแห่งนี้ใช้มวลมหาประชาชนที่มีความเห็นตรงกันและอยากเปลี่ยนแปลงปฏิรูปประเทศไทยให้มันดียิ่งยิ่งขึ้นไปและวันนี้ขอใช้โอกาสนี้นะครับในการนำเสนอนะครับการอัปเดตข่าวครึ่งคืนใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เวลานะครับเป็นเวลา2:55 นะครับ ครับวันนี้มีพี่ธีรพัฒน์เป็นแขกรับเชิญพิเศษนะครับครับก็นะครับแนะนำตัวนะครับก็ทอแรกธีรพัฒน์ครับก็เมื่อกี้เอ่ยไปครั้ง2ครั้งแล้วนะฮะปกติก็พวกน้องๆจะเรียกชื่อเล่นซะมากกว่านะครับแต่ว่าชื่อจริงเนี่ยมันก็คล้ายๆเปรมนัสก็เอาเป็นธีรพัฒน์ก็ฟังแล้วก็เลยพอจะเข้ากับทางปปช.ได้วันนี้ก็เลยเป็นทอถงทิ้งมาแทนปอปลาซึ่งลานะครับลาไป 3-4 วันอย่างที่เรียนทุกท่านไปเมื่อสักครู่นั่นนะครับครับปอที่2นะครับปฏิวัติครับชื่ออาจจะดูดุนะครับแต่ใจนี่ปฏิรูปครับผมชำนาญครับชื่อชำนาญนะฮะอาจจะแบบเรื่องพูดไม่ค่อยเก่งนะขอโทษทีนะแต่ก็พยายามจะใช้การสื่อสารที่ดีที่สุดนะฮะขอบคุณครับครับสำหรับประเด็นข่าวนะครับในรอบวันที่ผ่านมาก็คงไม่พ้นเรื่องข้าวอีกนิดนึงนะครับที่เราจะต้องพูดถึงนะครับสำหรับประเด็นข้าวก็มีเรื่องของการเดินเพื่อรับเงินบริจาคช่วยพี่น้องชาวนานะครับพรุ่งนี้จะเริ่ม10โมงนะครับจะตั้งขบวนที่รถไฟฟ้า BTS เอกมัยนะครับแล้วก็เลี้ยวเข้าถนนเพชรบุรีตัดใหม่เลี้ยวซ้ายเข้าทองหล่อมุ่งหน้าสุขุมวิทแล้วไปจบขบวนที่อโศกนะครับแล้วก็ประเด็นต่อมานะครับในเรื่องของการสัมมนาเรื่องจำนำข้าวหลังๆพี่ธีรพัฒน์จะเห็นไหมว่าในส่วนของภาครัฐเองก็ตามเนี่ยเขาจะออกข่าวอยู่บ่อยๆว่าประเด็นเกี่ยวกับเรียกร้องของชาวนานั้นทางกปปส.หรือผู้ชุมนุมนั้นเอามาเล่นเป็นประเด็นการเมืองแล้วก็เป็นการเตะถ่วงไม่ให้ชาวนาได้รับเงินจำนำข้าวอันนี้มองว่ายังไงครับคือถ้าถามว่าการเมืองหรือเปล่านะจริงๆแล้วเนี่ยการเมืองคือเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทุกๆคนนะฮะไม่ว่าอย่างไรเนี่ยคือการเมืองมันเข้าไปเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวันของเราอยู่แล้วระบบของการเมืองก็คือทุกวันนี้ที่เราใช้คำว่าระบบประชาธิปไตยก็คือคุณเลือกตัวแทนของคุณเข้าไปทำหน้าที่
ใช่ไหมฮะตัวแทนของคุณนั้นจะต้องมีหน้าที่สะท้อนในสิ่งที่คุณควรจะบอกให้เขาเข้าไปทำในสภาใช่ไหมครับเพราะงั้นเนี่ยสิ่งที่นักการเมืองได้รับมาจากประชาชนเข้ามาทำงานในสภาแล้วถ้ามีความเห็นพ้องกันกับมวลสมาชิกในสภาด้วยกันท่านอื่นเราก็ออกมาในรูปของเป็นกฎหมายหรือเป็นสิ่งเป็นข้อเสนอซึ่งจะให้ฝ่ายบริหารซึ่งคือรัฐบาลเป็นตัวแทนเข้าไปทำตรงนี้นี่ถามว่าเป็นการเมืองหรือไม่มันเป็นสิครับเพราะว่าเรื่องข้าวเนี่ยไม่ว่าใครเนี่ยทุกคนเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ทั้งนั้นตรงนี้ก็คือเป็นส่วนของการเมืองหรือไม่ถ้าท่านจำได้ใช่ไหมครับการเมืองมันเข้ามามีส่วนเพราะว่านี่คือนโยบายของพรรคการเมืองที่ใช้ในการหาเสียงนโยบายของพรรคการเมืองอันนั้นก็คือว่าสัญญาประชาคมที่พรรคการเมืองจะต้องนำมาเมื่อมีโอกาสเข้ามาเป็นผู้บริหารและจะต้องนำมาปฏิบัติครับที่ผมถามขึ้นมายกเป็นประเด็นเพราะว่ามันมีป้ายขนาดใหญ่ครับพี่ขึ้นป้ายคัดเอาแถวบริเวณทางด่วนย่านพระราม4นะครับขึ้นป้ายว่าใครหว่านะครับอุ้มคนรวยนะครับขวางช่วยคนจนค่าข้าวชาวนา 1.3 แสนล้านนี่นะครับหลังจากถ้าเราทบทวนเรื่องราวนะครับองค์คาพยพในการใส่ความการชุมนุมว่ามีส่วนที่ทำให้พี่น้องชาวนาไม่ได้รับเงินครับมันเริ่มต้นจากที่นายกนะครับโพสต์เฟซบุ๊กนะครับแล้วก็แถลงให้ข่าวนะครับแล้วก็พรรคเพื่อไทยมีการโฆษณาลงหนังสือพิมพ์นะครับไล่เรียงมาต่อมานะครับเมื่อวานคุณพร้อมพงษ์นพฤทธิ์ก็แถลงข่าวอีกครั้งนะครับว่าตรงนี้เป็นเกมการเมืองแล้วก็มาใส่ร้ายนะครับนี่คือตัวอย่างของสิ่งที่เหมือนกับว่าเอาความเท็จนะครับทฤษฎีพูดเท็จบ่อยๆแล้วมันจะกลายเป็นความจริงเองซึ่งตอนนี้ผมเชื่อว่าบางคนเนี่ยที่รู้เท่าไม่ทันนักการเมืองเหล่านี้จะกลายเป็นเชื่อนะมันกลายเป็นว่าพูดบ่อยๆแล้วก็จะเชื่อตามนั้นก็เลยขอท้วงขึ้นมาอีกทีนึงว่ามันไม่ได้เป็นตามนั้นเพราะว่าชาวนาเริ่มถูกผิดนัดชำระเงินตามใบประทวนตั้งแต่เดือนตุลาคมครับผมคือไอ้เรื่องของเรื่องการโกหกเนี่ยนะบางทีเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะคนที่เราไปพูดฟังแล้วโกหกให้ฟังบ่อยๆแล้วเขาจะเชื่อนะบางทีอย่างแรกการว่าสิ่งที่เราคิดสิ่งที่เราทำเนี่ยสิ่งที่เราพูดอยู่เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงพอคุณโกหกตัวเองได้แล้วเนี่ยคุณก็ไปโกหกคนอื่นสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้เนี่ยครับถึงได้เรียนอย่างเงี้ยเป็นคำพูดที่ไม่อยากจะพูดเลยว่าอดอล์ฟฮิตเลอร์เนี่ยใช้นำมาใช้มาพูดนะฮะคือคุณโกหกไปบ่อยๆเข้าบ่อยๆเข้าทุกคนก็จะเชื่อรวมทั้งตัวคุณเองด้วยคุณก็จะเชื่อในสิ่งที่คุณพูดวันนี้ในวิธีการที่เขาจะทำก็คือพูดทุกคนก็จะพูดในเรื่องนี้พูดเหมือนกันหมดนะฮะแต่ผมเชื่อเลยครับว่าวันนี้เนี่ยทุกท่านเนี่ยมีภูมิต้านทานแล้วมันหลายๆครั้งนะฮะเอาการเอาคำพูดของตัวอย่างของแต่ละคนเนี่ยมาพูดมันมีคำพูดที่เป็นวาทะอมตะอยู่ดีนะครับซึ่งผมก็เคยพูดหลายครั้งแล้วก็มีทุกท่านเนี่ยพูดหลายครั้งบนเวทีแล้วด้วยซ้ำว่าคนเราเนี่ยครับโกหกคนในหลายโอกาสแต่ไม่สามารถโกหกทุกคนได้ในทุกโอกาสได้คำพูดนี้นะครับเป็นคำพูดของอับราฮัมบินคอนนะฮะซึ่งพูดกันเอามีคนเอาประโยคเนี่ยครับมาใช้หลายครั้งแล้วเพราะงั้นเนี่ยครับสิ่งที่เกิดขึ้นในขณะนี้ก็คือว่ารัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนในรัฐบาลเองพยายามเอาคำพูดเนี่ยครับมาใช้พูดซ้ำและรวมทั้งตัวเองด้วยว่ามีความเชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตอนนี้ไม่ได้เป็นความผิดของตัวเองเป็นความผิดของคนอื่นครับใช่แล้วฮะและสิ่งหนึ่งที่พี่ธีรพัฒน์บอกนะครับว่านั่นสำคัญมากคุณชอบอ้างตัวเองว่ามาจากการเลือกตั้งการเลือกตั้งเนี่ยนะครับคุณชอบอ้างตัวเองมาจากการเลือกตั้งนั้นไม่เท่าไหร่นะครับแต่คุณชอบโกหกตัวเองชอบโกหกสื่อมวลชนและคิดว่าสื่อมวลชนนำเสนอในสิ่งที่โกหกได้นั่นคือสิ่งที่ดีแล้วใช่หรือไม่คุณเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คุณมีถึงตำแหน่งหน้าที่นายกรักษาการอยู่ซึ่งเป็นหน้าที่ที่คุณหวงแหนมานานมากคุณยังโกหกว่าคุณเนี่ยเหตุผลพวงมาจากการยุบสภาจึงไม่สามารถทำให้เงินไปถึงสู่ชาวนาได้มันจริงหรือนะครับก่อนนั้น6เดือนกว่าเนี่ยคุณไม่เห็นทำอะไรเลยครับแล้ววันนี้คุณมาอ้างเพื่อจะให้ลดเครดิตกับมวลมหาประชาชนว่าคือการขัดขวางในการที่ชาวนาจะได้เงินมันถูกแล้วหรือไม่กับผู้นำรักษาการที่ไม่มีความชอบธรรมต่อระบบใดๆการโกหกคือสิ่งหนึ่งที่เริ่มต้นจากการทุจริตทุกเรื่องหรือเปล่าเพราะคุณกล้าโกหกตัวเองแสดงว่าเรื่องบางเรื่องที่ใหญ่กว่านี้คุณกล้าโกหกได้มันถูกแล้วหรือนะครับอีกอย่างนึงสำคัญมากคือคุณโกหกแม้กระทั่งมวลชนเสื้อแดงเองที่เป็นฐานเสียงที่เป็นฐานเสียงนะครับคุณหลอกเขาต่างๆนานานะครับคุณใช้วิธีการพูดซ้ำไปซ้ำมาจริงบ้างเท็จบ้างไม่จริงเลยส่วนใหญ่เป็นข้อมูลไม่จริงนะครับแล้วอย่างนี้นะครับคือสิ่งที่คุณชอบอ้างพูดตั้งแต่ว่ามาจากฉันดิฉัน
ได้มาจากการเลือกตั้งนี่แหละครับคือผู้นำนี่หรือความเป็นผู้นำที่คุณบอกว่าเป็นผู้หญิงคนแรกนารีกีมาขาวคุ้มภูมิใจนักหนาในสิ่งคุณทำเหรอครับครับอย่าใช้ตรงนี้นะเลยถึงอยากจะให้คุณเปรมนัสเนี่ยเล่าให้ฟังตรงประเด็นที่ว่าวันนี้จะเห็นมีสื่อที่บอกว่าเป็นบิลบอร์ดที่ติดตั้งอยู่จริงๆเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่นี้ถูกไหมมันมีการใช้สื่อของรัฐสื่อของการใช้ฟรีทีวีต่างๆสิ่งพิมพ์ที่รัฐสามารถควบคุมได้เดี๋ยวผมว่าให้คุณปฏิวัติเนี่ยเล่าให้ฟังเลยดีกว่านะครับได้ได้เมื่อกี้ที่มีการพี่ธีรพัฒน์พูดถึงว่าเป็นคำของฮิตเลอร์นะครับผมก็ไปค้นมาว่าไอ้คำที่ว่าโกหกบ่อยๆเนี่ยเขาใช้คำว่าอะไรนะครับก็บอกว่า make the lie big นะครับ lie ที่แปลว่าโกหกนะครับmake it simple นะครับ keep saying it and eventually they will believe it นะครับสรุปเป็นไทยคร่าวๆก็คือว่าโกหกคำโตด้วยภาษาง่ายๆที่ชาวบ้านเข้าใจบ่อยๆนะครับแล้วเขาจะเชื่อคำโกหกนั้นครับนะครับก็คือว่าทำโกหกคำโตๆครับแล้วก็ทำบ่อยๆแล้วสุดท้ายก็ชาวบ้านก็จะเชื่อนะครับอันนี้คือคำของฮิตเลอร์ที่เขาพูดกันมานะครับแล้วในส่วนของพี่น้องชาวนานะครับอัปเดตข่าวนิดนึงในแวดวงการสัมมนานะครับเมื่อวานนี้ก็มีการสัมมนานะครับของศูนย์ข้อมูลชุมชนข้าวนะครับภาคตะวันตกมีคณะกรรมการญาติวิริยชนพฤษภา35นะครับเครือข่ายนักธุรกิจเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเครือข่ายปฏิรูปพลังงานไทยองค์กรต่อต้านคอร์รัปชันนะครับก็ได้มีการสัมมนานะครับแล้วหัวข้อที่สรุปออกมาก็บอกว่ารัฐไม่สมควรที่จะมาโกหกชาวนาอีกเพราะว่าชาวนากันนั้นก็ได้ถูกผิดนัดในการชำระมาตั้งนานแล้วแล้วก็บอกว่าที่สำคัญนะครับอยากจะเน้นตรงนี้ก็คือว่าเขาที่พี่น้องชาวนาเนี่ยก็มีทั้งส่วนที่สนับสนุนกปปสและสนับสนุนนปช.เขายินดีที่จะรับความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนในส่วนนี้เขาก็บอกว่าถ้านปช.จะมาหยิบยื่นความช่วยเหลือตรงนี้เนี่ยกลุ่มพี่น้องชาวนาก็ยินดีนะครับแต่ผมยังไม่เห็นเป็นข่าวเลยว่าในกลุ่มของแกนนำนปช.เองก็ตามนะครับจะให้ความช่วยเหลือหรือว่าหยิบยื่นความช่วยเหลือมาตรงไหนนอกที่จะบอกว่าไล่เขาให้ไปกินต้มน้ำใบประทวนกินหรือไม่ก็บอกว่าเป็นชาวนาปลอมนี่นะครับนี่คือความไม่รู้ว่าจะเรียกว่าใจแคบหรือใจดำนะครับก็ต้องจำไว้นะถึงสุดท้ายแล้วเนี่ยว่าใครเนี่ยพูดอะไรเอาไว้ทุกคนก็ต้องรับผิดชอบและอย่างที่คุณปฏิวัติบอกเมื่อสักครู่ที่มีการเสวนาโดยเฉพาะยิ่งถ้าผลมันออกมาตรงข้ามกับสิ่งที่รัฐบาลพยายามจะบอกเนี่ยรับรองได้ครับคุณไม่เห็นนะฮะในฟรีทีวีก็จะไม่เห็นในสื่อที่รัฐควบคุมได้ที่ใช้อิทธิพลบงการได้ก็คุณก็จะไม่เห็นแล้วก็นักวิชาการที่ออกมาพูดในสิ่งที่ตรงข้ามกับรัฐนะฮะก็จะไม่ได้รับการนำเสนอจากรัฐก็จะพูดว่าคนพวกนี้เป็นขาประจำใช่ไหมที่คอยตำหนิติติงรัฐอยู่คนที่ได้ออกในสื่อของรัฐหรือว่าในสิ่งพิมพ์ที่รัฐสามารถควบคุมได้ก็คือคนที่มาพูดอย่างเดียวกับที่รัฐบาลอยากให้บอกก็คือว่ามันเป็นความผิดของคนอื่นมันเป็นผิดความผิดของไอ้คนนั้นมันเป็นความผิดของไอ้คนนี้ไม่มีครับที่เขาจะยอมรับในสิ่งเหล่านี้แล้วผมเชื่อว่าจนวันตายนะคนพวกนี้ก็จะตายอย่างนอนตาไม่หลับปากก็จะพูดอยู่อย่างเงี้ยครับว่าเป็นความผิดของไอ้คนนั้นคนนี้คนนั้นคนนี้อยู่อย่างเงี้ยครับจนวันตายครับนะฮะครับโอเคครับอีกตรงนี้เนี่ยฮะมันก็จะออกมาเรื่อยๆถัดจากนี้ไม่ใช่อะไรครับอย่างที่คุณปฏิวัติบอกเนี่ยไอ้บิลบอร์ดนะก่อนหน้านี้จำได้ไหมไอ้บิลบอร์ดหรือแผ่นป้ายเนี่ยก่อนหน้านี้มันจะขึ้นมาอยู่แล้วว่าไปเลือกตั้งไปเลือกตั้งคนกลุ่มเดียวกันนี้นี่แหละครับก็มาตอนนี้มาทำเรื่องใหม่พอหลังจากมีประเด็นใหม่ใช่ไหมพอเลือกตั้งมันแปลกใช่ไหมฮะมวลมหาชนไม่ให้การตอบรับวันนี้ก็มีเรื่องใหม่ขึ้นมาก็คนกลุ่มเดียวกันเนี่ยครับทำป้ายที่เคยเขียนก่อนหน้านี้นะว่าให้ไปโหวตไปช่วยกันลงคะแนนเคารพเสียงนะ respect my vote หรืออะไรก็แล้วแต่วันนี้ไอ้ป้ายเดียวกันนั้นนะครับเปลี่ยนมาเป็นอย่างที่คุณปฏิวัติเล่าให้ฟังนั่นนะฮะแล้วก็สื่อของเขาเนี่ยครับหนังสือพิมพ์3579ฟรีทีวีทั้งหลายบรรดานักวิชาการของเขานะครับจะออกมาแทบทุกวันแล้วจะพูดเรื่องเดียวกันว่ามันเป็นความผิดของไอ้แก๊สโซฮอล์ใช่นะฮะพูดถึงป้ายนี่ครับสมัยที่ท่านจำได้วันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยรัฐนะครับเองก็กลัวนะครับว่าประชาชนไม่ใช่เสียงเลือกตั้งนะครับก็พยายามโปรโมททางช่องต่างๆนะครับฟรีทีวีทุกช่องนะครับแล้วก็ตามด้วยป้ายบิลบอร์ดขนาดใหญ่นะครับนี่คืออีกกลไกหนึ่งหรือเปล่าที่เขาใช้ในการซื้อแอดโฆษณาของการจำนำข้าวนะครับว่ามันคืออะไรนะครับท่านก็ซื้อโฆษณานะครับเดี๋ยวเชื่อว่ามันมีป้ายที่ไปบอกว่านี่คือความหวังของโครงการจำนำข้าวของประชาชนนี่ก็คือป้ายไปเรื่อยๆต่อไปอย่างนี้หรือเปล่านะครับแล้วพอมาถึงวันนี้เองนะครับเริ่มมีการเขาทำเป็นขบวนการนะครับพี่น้องดูนะครับเริ่มจาก
นายกรักษาการนะครับครับมาตามถึงรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโฆษกพรรคอีกไปเรื่อยๆนะครับมีกระบวนการ1 2 3 4 5พูดให้เหมือนกันให้เหมือนกันขอให้อย่างเดียวครับย้ำเรื่องเดียวเท่านั้นว่ามันเป็นปัญหาเพราะว่ามวลมหาประชาชนเพราะว่ามันเป็นปัญหาเพราะต้องยุบสภาเพราะว่ามวลมหาประชาชนต้องการให้การยุบสภามันจริงหรือไม่พูดอย่างนี้ทุกวันนะครับออกสื่อทีวีทุกวันสัมภาษณ์เข้าไปสัมภาษณ์ทิศทางเดียวกันหมดนี่นะครับคือความได้เปรียบของระบบทุนสามัญทั้งหลายนะครับครับก็อีกข่าวนึงนะครับต่อเนื่องจากเมื่อวานที่ผมได้กล่าวถึงว่าตอนนี้เนี่ยมีแหล่งข่าวจากกระทรวงการคลังนะครับแย้มมาว่าหน่วยงานภาครัฐจะขอเข้าไปออกพันธบัตรแล้วก็จำหน่ายให้กับหน่วยงานภาครัฐนะครับอย่างเช่นกองสลากนะครับกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการนะครับกองทุนประกันสังคมนะครับวันนี้ก็มีข่าวออกมาเหมือนกันว่าในส่วนของกบขนะครับหรือกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการนั้นก็บอกว่าไม่มีวงเงินเพียงพอเพราะว่าต้องถูกจัดสรรไปกับการลงทุนในพอร์ตการลงทุนอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นอาจจะเป็นในเรื่องของการดับฝันในส่วนของการที่จะขายพันธบัตรให้กับหน่วยงานภาครัฐที่เขาเชื่อว่ามีแหล่งเงินทุนเพียงพอแต่อย่างนั้นก็ตามก็นะครับก็มีข่าวเพิ่มเติมอีกว่าอาจจะมีการใช้งบกลางนะครับที่เป็นเรื่องของที่นายกสามารถจะสั่งการเรื่องของไอ้เงินฉุกเฉินงบกลางตรงนี้ซึ่งมีวงเงินอยู่นะครับประมาณเท่าที่เป็นข่าวก็ประมาณ 70,000 ล้านนะครับแต่อย่างนั้นก็ตามนะครับในส่วนของท่านกิติรัตน์ก็ยังคงจะดำเนินนโยบายในเรื่องของการกู้เงินต่อไปนะครับซึ่งในส่วนนี้นะครับก็ทำให้เห็นว่าการกระบวนการที่จะกู้เพื่อมาแก้ไขปัญหาโดยที่ว่าตัวเองมีข้าวนะครับแต่ไม่อยากจะขายข้าวเนี่ยมันก็ยังเป็นเรื่องที่คาราคาซังอยู่นะครับซึ่งประเด็นนี้นะครับก็อยากจะแนะนำเพลงใหม่เพลงหนึ่งนะครับเพื่อประกอบว่าพี่น้องนะครับมวลมหาประชาชนหรือว่าพี่น้องที่ดูรายการอยู่เคยได้ยินเพลงนี้ครับไหมครับเพลงสู้ไม่ถอยที่เราร้องกันทุกวันอ่ะสู้ต่อไปสู้ไม่ถอยมวลชนคอยเนี่ยครับทราบไหมครับว่าเป็นเพลงที่เกิดขึ้นจากการต่อสู้เมื่อไหร่14ตุลาคมเหตุเกิดนะครับมันเกิดในช่วงที่นะครับปักหลักปักค้างต่อสู้ของนักศึกษาครั้งแรกนะครับในช่วงปี16นะครับแต่งโดยคุณเสกสรรประเสริฐกุลนะครับผมก็เลยเพื่อให้เข้าบรรยากาศกับการเรียกร้องในช่วงนี้นะครับก็เลยแต่งเพลงขึ้นมานะครับชื่อว่าเพลงกู้ไม่ถอยเป็นการประชดประชันนิดหนึ่งนะครับว่าที่ผ่านมารัฐมีแนวทางที่จะกู้และก็กู้ไม่ถอยด้วยนะครับลองฟังดูดีกว่าไหมครับจะมีเสียงประกอบอันที่จริงเนี่ยคนถ้าย้อนลืมไปได้เนี่ยที่จริงถ้าเป็นผู้หญิงร้องนี่ก็ยิ่งเจ๋งเลยนะบังเอิญมันไม่มีนะเพราะว่าตอนนั้นมันมีนักร้องใช่ไหมฮะที่ตอนนี้เธอต้องเปลี่ยนชื่อแล้วจากคุณยิ่งรักมาเป็นเลดี้กูกู้อ๋อเลยถ้าได้ร้องเพลงนี้แล้วผมว่ามันจะดังระเบิดเลยครับครับยังไงก็ลองฟังเสียงคุณปฏิวัติแทนก่อนดีกว่านะครับลองสมมติว่าเพราะดูนะครับทางหน้าเวทีจะเคาะประกอบด้วยก็ไม่ว่ากันนะครับกู้เข้าไปอย่าได้ถอยชาวนาคอยเอาใจแช่งอยู่บริหารพังพินาศในมือปูชาวนาสู้เพื่อความยุติธรรมเอาข้าวสต๊อกไปไหนเก็บทำไมหรือรัฐระยำโครงการเน่าข้าวจำนำไอ้พวกใจดำไม่ขายไม่ขายกู้เข้าไปไอ้บัตรสีเราอัปรีขี้ข้านายใหญ่รวมพลังพ้องเราชาวนาไทยไล่จันไรไม่ให้ปล้นบ้านเมืองตึงตรึงนะครับโอ้โหขอบคุณมากครับแหมผมฟังแล้วก็ได้ความหมายเก็บทั้งหมดเลยนะกำลังนึกอยู่เหมือนกันครับที่บอกว่าวันนี้เนี่ยวันนี้คือวันจันทร์แล้วถูกป่ะครับที่ทาริศบอกว่ามัน30กว่าชื่อเนี่ยผมคิดว่ามันต้องเพิ่มสัก40แล้วผมว่าแถวๆนี้ก็คงมีนะฮะยังไงที่พวกผมนี่ปลอมๆทั้งนั้นนะปลอมๆฮะปลอมครับเป็นตัวปลอมนี่เป็นปฏิวัติปลอมชำนาญปลอมธีรพัฒน์ปลอมตัวจริงไม่ได้มานะครับส่วนคนนิ่งนะฮะนี่นะครับคืออีกเพลงที่พี่ปฏิวัติเขาแต่งมาพยายามจะแบบให้ของจองให้กำลังใจชาวนานะครับผมว่าตอนนี้ชนะไหนคนก็พรุ่งนี้วันจันทร์วันนี้เหมือนกันที่เขาบอกจะขึ้นขบวนไปที่กระทรวงใช่ที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมนะครับแถว Impact เมืองทองนะครับเพื่อจะไปเรียกร้องและมันมีข่าวอีกข่าวที่สำคัญมากที่รัฐเขากำลังจะให้โรงสีเนี่ยมารับใบประทวนให้กับชนาก่อนแล้วก็เดี๋ยวโรงสีเนี่ยนะครับจะคิดดอกเบี้ยให้กับโรงสีเองคือให้โรงสีเนี่ยจ่ายเงินให้กับคนที่เข้าอะไรนะให้กับชาวนาที่มาจำนำข้าวก่อนครับแล้วจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวรัฐเนี่ยจะเป็นคนเอาเงินไปให้ลงสีทีครับนี้ผู้ประกอบการลงสีเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์วันนี้นะครับว่าเหตุโครงการแบบนี้เป็นไปไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวลงสีเองไม่มีหน้าที่นะครับในการที่จะเอาแบบเงินของตัวเองไปให้ชาวนาแล้วตัวเองเนี่ย
จะให้รัฐเป็นค้ำประกันนะครับเพราะเขากังวลว่าอย่างเช่นชาวนาเนี่ยยังไม่ได้ข้าวเลยแล้วเขากลัวว่าภาระทั้งหมดอยู่ที่โรงสีมันไม่ใช่กระบวนการที่ถูกต้องที่โรงสีเนี่ยจะรับดอกเบี้ยหากินกับชาวนานะครับและคิดว่าเป็นไปไม่ได้แน่นอนนะครับส่วนถ้าเกิดท่านจะทำได้อาจจะทำได้กับพวกพ้องของท่านที่เป็นโรงสีที่เป็นเครือญาติของท่านหรือเปล่าครับหรือเป็นคือโรงสีที่เป็นแบบเจ้าของที่เป็นนักการเมืองท้องถิ่นหรือเปล่าครับนั้นเป็นสิ่งหนึ่งที่อาจจะช่วยกันคิดก็ได้นะฮะก็จะได้เฉพาะคนที่เขาสมัครใจแล้วก็คงจะได้จำกัดกลุ่มถ้าสมมติจะทำได้จริงใจยังไงก็ตามก็มีประเด็นขัดข้องทางกฎหมายเยอะนะครับประเด็นนี้นะครับแล้วอีกอันนึงครับนึกขึ้นได้เพิ่มเติมมุกล่าสุดนะฮะแล้วเดี๋ยวก็จะมีล่าสุดไปเรื่อยๆอีกทุกวันอันนี้คือล่าสุดก็คือเนี่ยครับขายไอเดียว่าโอเคเอาใบประทวนเนี่ยไปจำนำกับโรงสีใช่ไหมนี่มาจำนำซ้อนจำนำเข้าไปแล้วนะฮะแล้วก็วิธีคิดเนี่ยก็พยายามอยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ผมคิดว่าคำตอบสุดท้ายมุกล่าสุดที่ควรแล้วก็ทุกคนควรจะแฮปปี้มากที่สุดก็คือนายกเนี่ยควรจะลาออกไปได้ใช่ใช่ไหมฮะผมคิดว่าเนี่ยครับรับรองได้ฮะ130,000 ล้านเนี่ยมันจะคนจะลาออกมาเขาจะอ้างว่าตัวอย่างนี้แบบพี่ธนพัฒน์ดิฉันมาจากการเลือกตั้งนะครับอืมครับก็ในส่วนนี้ชาวนาเพิ่มเติมนะครับชาวนาที่จะไปเรียกร้องพรุ่งนี้ที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมแล้วเนี่ยเขาบอกว่าถ้าไม่เวิร์กไม่ได้ผลเนี่ยเขาก็จะทยอยไปขอดูโกดังแต่ละโกดังนะครับว่ามีข้าวจริงหรือเปล่าคราวนี้ล่ะครับอะไรที่มันซุกซ่อนไว้นะครับก็จะโผล่นะครับแต่ผมฝากบอกพี่น้องชาวนาจะไปที่ไหนอย่าออกข่าวก่อนนะครับอย่าทำเหมือนรัฐมนตรีบางคนนะรัฐมนตรีช่วยที่ว่าเกี่ยวข้องกับการเผาเมืองเนี่ยที่บอกว่าจะไปตรวจวันนั้นวันนี้นะครับก็เป็นการบอกใบ้ผ่านสื่อว่าใครทำอะไรไม่ดีไว้ก็รีบๆไปจัดการซะนะเดี๋ยวจะส่งคนไปตรวจนะครับชาวนาจะไปตรงไหนอย่าบอกก่อนนะครับรอบนี้นะครับไปเซอร์ไพรส์เขาหน่อยครับดีมากเลยครับทำให้มันตื่นเต้นตื่นตัวกันบ้างให้มันรู้บ้างใช่ไหมฮะเวลาไฟมันล้นก้นเนี่ยมันร้อนขนาดไหนแล้วก็เวลามันมอดไหม้เนี่ยก็ช่วยเบิร์นกันทั้งเรียกว่าช่วยเผาไปทั้งคณะนั่นนะครับทั้ง35นั่นแหละครับทั้ง35 36คนนั่นนะครับช่วยเผาไปเลยนะฮะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เลวร้ายมากเลวร้ายที่เกิดขึ้นกับคนคนหนึ่งในช่วงชีวิตจริงๆครับแล้วท่านรู้ไหมครับท่านพี่สองคนครับว่าระบบทักษิณนี่นะฝังรากลึกมาที่ครับระบบการเมืองไทยระบบทุนสมาแบบนี้นานมากครับครับและมันมีปัญหาและสิ่งหลายอย่างถ้าเปรียบเทียบเหมือนแบบการหลังยะลึกลงไปในขบวนการการแทรกแซงในทุกอนูของผิวดินเนี่ยมันอาจจะทำให้ถ้าเปรียบเทียบเหมือนต้นไม้ที่ไม่มีประโยชน์นะครับมันเป็นต้นไม้พิษหรือว่าต้นไม้ที่ไม่ก่อประโยชน์อะไรกับประเทศไทยเลยแต่มันมีความมั่นคงในตัวของมันเองมากนะครับมันมีหลายๆโครงการที่เกิดขึ้นในสมัยนั้นมันมีหลายสิ่งหลายอย่างนะครับที่เกิดขึ้นในระบบนั้นแล้วมันเหมือนการสอนให้ประชาชนนะครับมีความฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยนะครับโดยการปล่อยเงินกู้ไปทางกองทุนหมู่บ้านก็ดีนะครั รบการส่งเสริมการกู้ที่เอาเงินให้หมู่บ้านเสร็จนะแล้วก็ชาวบ้านก็ไม่ได้บอกวิธีการใช้เงินก็เอาเมื่อรัฐให้มาก็กู้ไว้ก่อนแต่นี่เป็นการผูกพันระหว่างระยะยาวหรือเปล่าที่ทำให้ประชาชนกับกองทุนหมู่บ้านเนี่ยมีความผูกขาดถือว่าเฮ้ยถ้าเราไม่เรียกเขากลับมาเนี่ยเดี๋ยวเขาจะขอทั้งต้นทั้งดอกคืนนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าหลายคนที่อยู่ที่นี้บางคนที่ไม่กู้เนี่ยหรือว่าอันที่เขาก็มีคนพูดคำพูดหนึ่งคำพูดนะว่าใครที่ไม่มีหนี้เนี่ยถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐนะครับแล้วเป็นสิ่งนี้มันมีหลายโครงการมากนะครับมันมีถึงกระทั่งว่ามันมีคำพูดว่าใครหนอนะครับที่ทำโครงการนี้ขึ้นมาเดี๋ยวผมขอย้อนไปหัวข้อได้ไหมสิ่งที่เราจะพูดรวมกันเรื่องก่อนที่จะเป็นใครหนอนะครับหัวข้อที่เราจะพูดกันก็คือว่าทักษิณคิดเพื่อไทยทำคนไทยรับกรรมประเทศชิบหายครับครับเพราะว่าอีกอันนึงครับผมไปเจอนะครับพี่น้องเสื้อแดงก็ขึ้นป้ายนปช.ไว้นะครับคือแนวร่วมนนทบุรีรักประชาธิปไตยนะครับเขาเขียนว่าอย่างนี้นะครับก่อนที่จะน้องชำนาญจะไปต่อนะครับเขาบอกว่าร่างกายคือเพื่อไทยนะครับหัวใจคือเสื้อแดงสมองคือทักษิณมันก็เลยนำมาสู่ที่ว่าแล้วร่างกายสภาพสังขารแบบนี้นะครับหัวสมองแบบนี้เหรอครับที่ทำให้ประเทศชิบหายจนถึงขนาดนี้ครับคุณไปทบทวนสมองที่คุณบอกว่าเป็นสมองของเรื่องของเรื่องนะครับเขาบอกว่าร่างกายคือเพื่อไทยหัวใจคือเสื้อแดงสมองคือทักษิณเราจะมาพูดคุยถึงวิเคราะห์เกี่ยวกับสมองของทักษิณนะครับที่ผ่านมาว่าทำอะไรไว้บ้างใช่นะครับและไหนนะครับใครหนอนะครับที่เคยบอกว่าโครงการจำนำข้าวนะครับจะทำให้คนไทยเป็นมหาอำนาจในการส่งออกข้าวของโลกสามารถขายข้าวได้ราคาสูงนะครับเป็นผู้กำหนดทิศทางราคาข้าวของโลกนะครับทำให้ชาวนาร่ำรวยสุดท้ายนะครับข้าวไทยชิบหายทั้งระบบล่มจมทั้งระบบ
ข้าวหายขายไม่ออกนะครับเวียนเทียนข้าวเน่าตลาดต่างประเทศหดนะครับและสุดท้ายชาวนาไม่ได้รับเงินตามกำหนดตามเป้าหมายที่ตั้งเป้าไว้ครับอย่างนี้หรือเปล่าครับมันเกิดจากการที่ตั้งการบริหารผิดพลาดทางนโยบายที่คุณไม่มีตัวเลขที่ชัดเจนเพราะคุณไม่มีบัญชีรับเข้าอย่างชัดเจนไม่มีรายรับไม่มีรายจ่ายไม่มีการตั้งงบประมาณเบิกจ่ายว่าสมมุติว่าข้าวล้นทะลักเข้ามาขนาดนี้คุณจะตั้งงบประมาณเท่าไหร่ในการเบิกจ่ายให้เขาหรือเปล่าครับหลักการของการคุณเป็นระดับผู้บริหารนะครับเป็นรัฐมนตรีนะครับเป็นคณะกรรมการข้าวด้วยครับคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติใช่คือคุณต้องวางแผนให้ดีวันนี้นะครับแล้ววันนี้เองแล้วก็พอเป็นอย่างนี้เสร็จก็มากล่าวหานะครับว่าเหตุผลอะไรมันสมควรหรือเปล่าครับครับแล้วมีข้อต่อมาอีกไหมแล้วใครหนอเนี่ยฮะที่บอกว่าเราจะแก้ปัญหาการจราจรรถติดภายในกรุงเทพ6เดือนให้หายให้หายติดอ่ะพูดง่ายวิกฤตเรื่องรถติดเคยได้ยินไหมครับ6เดือนไม่แน่ใจว่าเกือบหลายๆท่านได้ลืมไปแล้วหรือเปล่าตอนนั้นนะฮะนู่นย้อนกลับไปสมัยนายกรัฐมนตรีชื่อชวลิตใช่ท่านชวลิตแล้วก็คุณทักษิณเนี่ยนะพูดแล้วก็ตอนนั้นสมัยนั้นคุณสมัครเนี่ยเป็นผู้ว่ากทมแล้วก็ทะเลาะกับเรื่องนี้เนี่ยแหละครับผมเข้าใจว่าถ้าหลายๆคนเนี่ยลืมแล้วผมก็เชื่อว่าลืมไปเยอะแล้วด้วยเนี่ยฮะกับคำพูดที่คุณทักษิณเนี่ยได้เคยพูดออกไปโดยที่เนี่ยครับเป็นการพูดเพื่อการตลาดแล้วก็สร้างความหวังซึ่งเขาใช้ตลอดมาเนี่ยฮะแล้วก็จะเห็นได้เลยว่าไม่ว่าช่วงจนกระทั่งถึงปัจจุบันเนี่ยวิธีการนี้เนี่ยก็ยังถูกใช้ซ้ำอยู่ตลอดก็ต้องขอขอบคุณมวลหมู่พี่น้องประชาชนเนี่ยที่วันนี้เหมือนกับว่าเราจับได้ไล่ทันแล้วนะฮะหลายๆสิ่งหลายอย่างที่เขาเคยพูดเคยเอ่ยขึ้นมาแล้วก็ไม่เคยรับผิดชอบในสิ่งที่เขาพูดหรือเขากระทำเนี่ยฮะเดี๋ยวลองนึกดูก็แล้วกันครับวันนี้ขอสะกิดตรงนั้นขึ้นมาอีกนิดก็แล้วกันนะแล้วก็ลองทบทวนดูแล้วกันครับว่าไอ้คำว่าใครหนอแล้วพูดอะไรออกมาเนี่ยครับคนคนนั้นวันนี้เนี่ยครับมันคือใครแล้วก็ทำอะไรอยู่ครับใช่เพื่อจะให้มวลมหาประชาชนนะครับช่วยคิดคำตอบกับพวกเราหน่อยนะครับว่าคำพูดสัสลวยนะครับดูดีมีสไตล์นะครับกับบ้านอย่างเท่ๆแบบนี้นะครับครับคือใครเป็นคนคิดและคำพูดที่หล่อชาวบ้านมหาประชาชนได้ในบางส่วนที่เป็นการพูดซ้ำๆใช้ภาษาดีๆแบบนี้นะครับใครเป็นคนต้นคิดมานะครับครับอีกใครหนอที่สำคัญมากนะครับคือใครหนอบอกว่าคนจนและความจนจะหมดจากประเทศไทยเมื่อเขาเป็นนายกรัฐมนตรีอ๋อครับประเด็นนี้นะครับก็นะฮะแล้วปัจจุบันเป็นไงมั้งครับคนจนยังอยู่ไหมคืออย่าพูดว่าความจนอยู่ไหมนะครับบาปใดที่คุณยังไม่ยกระดับคุณภาพชีวิตของเศรษฐกิจหรือว่าส่งเสริมทางด้านให้ความรู้นะครับความสามารถให้กับคนที่มีที่ดินและเหมือนพัฒนานะครับว่าที่ดินค่อนข้างเยอะแต่คุณแหล่งอีสานเนี่ยจะไม่มีน้ำคุณเคยคิดแก้ระบบน้ำที่เป็นแบบบูรณาการไหมให้มันยั่งยืนให้มั่นคงเรารู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วที่ภาคอีสานควรจะเป็นแหล่งได้ไหมสุดหรือว่าควรจะเป็นแหล่งแบบ BOI ทำนิคมอุตสาหกรรมนะครับจะได้ให้ไม่ให้คนอีสานเนี่ยเข้ามาใช้แรงงานในกรุงเทพไหมนี่คือสิ่งที่น่าคิดเคยจำได้ไหมครับว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งสมัยที่ท่านคนนี้เนี่ยครับใครหนอคนนี้เคยมีการจดทะเบียนคนจนนะครับให้มีการจดทะเบียนคนจนซึ่งในครั้งนั้นนะครับก็มีการทักท้วงนะครับซึ่งต่อมานะครับเขาออกมาแฉนะครับโดยเขียนบทความว่าจะเอาทักษิณหรือว่าประเทศไทยนะครับเป็นการลากไส้บุคคลนะครับเขาบอกว่าคือนะครับคุณสนอนะครับเขียนไว้ในบทความก็มีการทักท้วงเรื่องการประเด็นจดทะเบียนคนจนว่าไม่สามารถทำอะไรได้หรอกอะไรเงี้ยครับลองฟังดูนะครับบอกว่าการจดทะเบียนคนจนนั้นผมแนะนำว่ามันทำไม่ได้นะครับไปประกาศเฉยๆไม่ได้เอาขึ้นทะเบียนเฉยๆคนที่เป็นหนี้สินอยู่ไม่ใช่คนจนก็ได้จดทะเบียนด้วยมันจะบานปลายกันใหญ่นะครับไม่พี่ไม่เห็นด้วยมองด้วยจิตสำนึกมันปฏิบัติไม่ได้มันได้แค่โชว์ตัวเลขตอนเลือกตั้งจากนั้นนะครับไม่มีผลจริงนะครับแล้วดูอีกคนนึงครับที่เขาตอบที่คุณสนอเขียนไว้นะครับบอกว่าทักโทษพี่เนาะคนตาบอดมันกลัวเสือเหรอถ้าเราไม่พูดแบบนี้เราจะได้เสียงเหรอนะครับอันนี้คือเป็นตัวอย่างว่านะครับนโยบายหรือว่าใครหนอที่พูดไว้เนี่ยเป็นคำพูดที่ไม่รู้จะเห็นแก่ตัวหรือเปล่าลักษณะนี้มุ่งเน้นแต่เสียงเท่านั้นนะครับก็ตัวนี้เนี่ยเป็นคนที่ก่อนหน้านี้ลองนึกดูแล้วกันฮะว่าตอนที่มีการตั้งพรรคไทยรักไทยแรกๆเนี่ย
คนตอนที่มันจูบปากกันดีเนี่ยทั้งคู่นะครับทั้งคุณทักษิณแล้วคุณสนอก็ดูพฤติกรรมเอาละกันฮะแล้วก็พอวันที่คุณสนอเนี่ยถูกลดบทบาทจากพรรคเพื่อไทยคุณสนอก็หันมาทะเลาะกับคุณทักษิณเอาความจริงในหลายเรื่องที่พวกเราไม่ทราบมาพูดแล้วก็ดูพฤติกรรมของคนที่เป็นนักการเมืองแบบนี้ฮะวันนี้เองคุณสนอกลับมาอีกอย่างพาลูกพาเมียฝากคนอายุ 60-70 แล้วมากราบเท้าคนอายุ60กว่าก็ลองดูแล้วกันนะแต่สิ่งที่คุณเสนอได้เคยยืนยันแล้วก็เมื่อสักครู่คุณปฏิวัติเล่าให้ฟังนะ ครั้งนั้นนั่นนะคือเป็นความจริงเป็นความจริงที่เกิดขึ้นแล้วก็เราจะไม่มีโอกาสรู้เลยครับว่าคุณทักษิณเนี่ยเวลาเขาคิดเขาจะทำอะไรความรับผิดชอบของเขาที่จะต้องมีแต่ประชาชนเนี่ยเขาไม่ได้ใส่ใจแล้วเพียงแต่เขาคิดว่าถ้าเขาพูดออกไปแล้วเขาได้อะไรกลับมาในทางบวกเนี่ยเขาไม่สนหรอกครับว่าเขาจะต้องรับผิดชอบอะไรบ้างหรือแม้แต่เรื่องอย่างที่ย้อนไปเรื่อง 2-3 เรื่องก่อนหน้านี้ก็เป็นวิธีการพูดของเขาทั้งนั้นนะพูดไปแล้วก็ถ้าใครจับไม่ได้และไม่ทันนะครับก็จะลืมไปทันทีเลยนะฮะลืมไปตลอดเลยครับครับแล้วสิ่งนี้นะผมว่าความจนความรวยนี่นะครับอย่าไปขีดค่ามันถ้าเกิดท่านเอาจริงเกิดเรื่องของคนจนนะครับท่านช่วยติดอาวุธให้กับบุคคลอาชีพที่รู้สึกว่ายังไม่มีงานทำนะครับด้วยการนำติดอาวุธทางปัญญานะครับส่งเสริมให้เขามีอาชีพที่มั่นคงนะครับและสิ่งนั้นเองไม่ใช่ว่าท่านมัวแต่แบบวันหนึ่งที่ท่านเป็นผู้แทนของคนกลุ่มนี้เนี่ยเวลาที่ชาวกลุ่มนี้มาขอเงินจากท่านชาวบ้านเนี่ยท่านก็ให้เงินในสิ่งที่เขาต้องการมันผมว่ามันไม่ใช่ทางออกท่านต้องให้อย่างนี้ตลอดไปแล้วท่านก็ต้องเอาคืนจากประเทศจากประชาชนมากเท่านั้นนะครับทำไมท่านไม่สอนนะครับเอาวิทยากรนะครับประหลัดที่อยู่ในจังหวัดของท่านมาสอนอาชีพให้เขาว่าหรือว่าถ้าท่านไม่มีที่ดินเนี่ยหรืออะไรมีปัญหาอะไรมาคุยกันว่ามันติดปัญหาอะไรรูปแบบไหนนะครับยกระดับคุณภาพชีวิตเขาให้ดีขึ้นไหมบ้านเขามีไฟไหมบ้านเขามีน้ำไหมบ้านเขามีอะไรที่ยังขาดและในหมู่บ้านเขาต้องการอะไรเพราะว่าสิ่งนี้จะดีกว่าที่โอเคเขาบอกเขาเป็นหนี้การที่เป็นหนี้เนี่ยถามว่าเขาทำอาชีพอะไรนี่คือสิ่งหนึ่งที่คุณต้องหาอาชีพดีให้เขาเหมือนอย่างที่คุณต้องสอนแบบไม่ใช่ว่าคุณแบบต้องสอนวิธีการทอดแหให้เขาใช่ไหมฮะไม่ได้ยื่นไปแล้วแบบไม่รู้ว่าต้องทำยังไงไม่ใช่คุณให้ปลาใช่ไหมครับไม่ว่าเขาขาดน้ำคุณให้น้ำเสร็จแล้วน้ำจะทำอะไรได้ครับมันต้องเป็นการคิดที่จะยั่งยืนและเอาจริงนะครับเพราะว่าปัญหาความเหลื่อมล้ำสังคมเรื่องความยากจนเนี่ยมันผูกขาดมันต้องนานแล้วแต่คุณก็ยังเห็นดีเห็นงามเพราะคุณรู้สึกว่านี่มันเป็นต้นตอของระบบการซื้อเสียงหรือเปล่าที่บอกเฮ้ยชาวบ้านต้องการเงินก็ซื้อเสียงไปเดี๋ยวเราก็ได้เป็นผู้แทนเดี๋ยวหลังจากนั้นเราก็จะบริหารจัดการเองชาวบ้านไม่ได้สนใจอะไรกับสิ่งนี้อยู่แล้วว่าชาวบ้านยังไม่รู้เลยประชาธิปไตยคืออะไรเดี๋ยวเราเป็นคนบอกเองเพราะเราเป็นตัวแทนเขาเดี๋ยวเราบอกเองประชาธิปไตยคืออะไรเดี๋ยวเราบอกเองว่านี้เราชนะเดี๋ยวเราบอกเองว่านโยบายอะไรมาหาคุณอ่ะเราจะแจกแว่นฟรีเราจะแจกยางพาราเราจะแจกไม่เป็นการแจกอ่ะชาวบ้านก็สิ่งที่ได้มันก็คือได้แค่การรับแว่นอันนึงได้ตู้ยาสามัญประจำบ้านอันนึงอาจจะได้ข้าวสารมาอันนึงได้เสื้อหนึ่งตัวสกรีนคำว่าตึ๊ดๆๆอะไรบ้างอย่างนี้นะครับคือการที่แบบที่คุณให้ชาวบ้านทำไมคุณไม่แบบให้ติดมันสมองไปให้เขาสึกว่าเป็นอาชีพที่ถือมั่นคงและยืนสำหรับเขาบ้างนะฮะครับมีข้อไหนเพิ่มเติมอีกไหมฮะเรามีอีกหลายข้อเลยครับลองใครหนอเนี่ยนักโกหกรายวันนี่มันมีทุกวันจริงๆเลยนะเนี่ยโอ้โหนี่ขนาดรวบรวมระยะเวลาสั้นๆนะครับมีเยอะนะมีพยานใหญ่ต่อเลยนะเพราะมันเยอะจริงๆฮะครับผมคิดว่าแต่ละท่านเนี่ยก็จำได้คนละเรื่องคนละราวครับที่ไอ้ความโกหกทั้งหลายทั้งปวงขอให้จำได้ก็แล้วกันครับแล้วก็อย่าลืมว่าไอ้คนคนนี้มันทำอะไรเพราะไม่ใช่พอถึงเวลาแล้วเนี่ยครับพอมีเรื่องใหม่ๆมาแล้วเนี่ยภูมิคุ้มกันที่เราได้สร้างไว้กับตัวเองเนี่ยครับพอถึงเวลาแล้วเนี่ยพอมันมีอะไรใหม่ๆมาเราก็ลืมไปแล้วเราก็เลยลืมสิ่งที่เขาได้กระทำกับเรานะฮะเจ็บแล้วต้องจำครับนะฮะเจ็บแล้วต้องจำเจ็บแล้วต้องจำจริงๆครับใช่แล้วครับอีกเรื่องนึงที่เป็นใครหนอที่สำคัญมากเลยนะครับที่เขาชอบโกหกออกทีวีแล้วมีการกินไก่โชว์ก็คืออะไรฮะใครหนอที่บอกว่าประเทศไทยจะไม่มีการระบาดของไข้หวัดนกนะครับเกิดขึ้นในประเทศไทยด้วยซ้ำไปว่าประเทศไทยเป็นเมืองร้อนนะครับแล้วมีการจัดอีเวนต์ครั้งใหญ่มากที่ใช้เงินมหาไม่ใช่มหาศาลใช้เงินจำนวนมากแล้วกันเป็นหลักล้านนะครับกินไก่โชว์แล้วที่สนามหลวงนะครับแล้วบอกว่าเราจะประเทศไทยจะไม่มีไข้หวัดนกแน่นอนและสุดท้ายเป็นไงครับเกิดไข้หวัดนกนะครับระบาดจริงจนสุดท้ายต้องแถลงออกมาแล้วว่าอ๋อมันเป็นไข้หวัดนกที่มีความระบาดเกิดขึ้นในฤดูร้อนเป็นประจำปีเป็นไข้หวัดนกที่ระบาดเป็นประจำปีตามฤดูกาลครับเฮ้ยมันจะโกหกทำไมมันมีก็ได้คุณจะมีจริงก็บอกว่ามีจริงดิชาวบ้านประชาชนได้ป้องกันใช่ในและชวนจะออกวิธีการป้องกันด้วยทำยังไงไม่ใช่มากินไข่โชว์ไม่ใช่คือต่อไปตอนนี้ถ้าคุณบอกว่าคุณจะป้องกัน
การโกหกโชว์หรือเข้าครับโชว์ต่อไปคุณก็บอกดิคุณมันทำได้หรือเปล่าสิ่งคุณพูดเนี่ยทำไม่ได้อันนี้ก็เหมือนกับเอาชีวิตสุขภาพอนามัยของพี่น้องประชาชนเป็นตัวประกันอยู่ส่วนหนึ่งนะในความคิดผมเพราะว่ารู้สึกจะมีคนที่มีความการเสียชีวิตเกิดขึ้นจากไข้หวัดนกด้วยในปีนั้นนะครับคือเขาไปห่วงเรื่องอะไรบางเรื่องจนเกินไปจนทำให้นะครับเอาชีวิตพี่น้องมาเป็นตัวประกันอยู่ด้วยนะครับมีข้อต่อมาอีกไหมฮะโอ้เยอะเลยครับพูดถึงแล้วใครหนอที่บอกว่าไฟใต้เป็นฝีมือผู้โจรกระจอกครับกระจอกจริงๆเป็นไงครับวันนี้ไอ้ความที่ท่านกล่าวหาพวกเขาเนี่ยครับว่าโจรกระจอกวันนี้สามจังหวัดใต้นะครับยังไม่หยุดการฆ่าเหตุไม่สงบนะครับเหตุไม่สงบเลยนะครับเพราะว่าสิ่งที่คุณไปทำแบบพรากชีวิตเข้าไปตอนที่ตากใบครับใช้นโยบายรุนแรงครับใช่มันส่งผมให้กับการให้รัฐมีความรู้สึกว่าเขาเป็นศัตรูชาวบ้านเป็นศัตรูกับคนของรัฐจริงหรือเปล่าครับก็ 5,000 กว่าชีวิตนะยังไม่รวมถึงการฆ่าตัดตอนในเรื่องของนโยบายปราบปรามยาเสพติดอย่างเด็ดขาดถ้าเป็นลูกหลานของท่านเองนะครับถ้าเป็นลูกชายหรือถ้าเป็นบุตรหลานคนในครอบครัวของท่านโดนทำร้ายอย่างนั้นท่านจะทำอย่างไรครับนะครับนี่คือสิ่งท่านต้องคิดนะครับแล้วต่อมานะครับคือใครหนอท่านจำได้ใครหนอนี่สำคัญอีกเรื่องนึงมันสำคัญทุกเรื่องนะฮะใครหนอที่เคยบอกว่าในช่วงสัปดาห์มีข่าวว่าทนายสมชายนีรภัยจิตนะฮะหายตัวไปนะครับเป็นเรื่องของการชู้สาวแต่ความจริงที่ถูกลักพาตัวนะครับโดยเจ้าที่ของรัฐครับถูกไหมครับแล้วผมเรื่องชู้สาวที่นายสมชายมีภรรยาน้อยและเกิดความบาดหมางกันจึงอุ้มไปนี่นะครับอีกหนึ่งคดีและคดีที่ยังมีความที่ต่อเนื่องกับคดีนี้นะครับคุณอะไรนะเอกยุทธ์เอกยุทธ์เอกยุทธ์อาจารย์ครับคือไม่คือเพิ่งเกิดขึ้นเร็วๆนี้นะครับคือเห็นต่างคือเราก็พูดในฐานะที่อาจจะข่าวนะฮะปุ๊บติก็ถูกอุ้มหายไปนะครับและสุดท้ายก็เรียบร้อยครับช่วงนั้นก็ข่าวสับสนนะใช่ในเรื่องของข่าวที่ออกมาว่าจำที่ฝังได้อะไรเงี้ยแถลงข่าวระหว่างตำรวจสองท่านก็ไม่ตรงกันไปตรงกันมานะครับเป็นข้อที่สังคมกังวลแล้ววันนี้ใครหนออีกเรื่องนี้ต่อเนื่องเลยว่ามือปืนที่แล้วยิงคุณขวัญชัยเนี่ยนะฮะจับได้แล้วนะครับโดยมีค่าหัวแค่ 8,000 บาทครับเป็นไปได้ยังไงฮะค่าหัวคุณขวัญชัยนี่มันถูกมากเลยนะพี่ 8,000 บาทมีบางคนบอกว่าค่าน้ำมันไปกลับที่ไปอยู่ทางภาคใต้จะไม่คุ้มเอานะ 8,000 เนี่ยแล้วจับทันเร็วทันตาทันควันมากเลยนะฮะเพราะเนื่องจากเขาเป็นบุคคลสำคัญของวงการตำรวจครับหรือเปล่านะครับจึงทำให้บางสิ่งบางอย่างได้เร็วมากขึ้นนะครับดีมากเลยในหลายๆวันไม่มีเรื่องขำขันนะฮะใช่ฮะก็เลยได้มีเรื่องขำขันเรื่องนี้ขึ้นมาก็ไม่น่าเชื่อครับว่ารัฐบาลอุตส่าห์มีเรื่องขำขันมาให้พวกเราได้ขำใช่ครับแล้วมันโหแล้วคนที่เห็นใบหน้าชัดเจนนะครับที่คนซุ่มยิงคุณสุทินน่ะที่เห็นชัดเจนมีคนซุ่มยิงอย่างนี้เลยนะฮะฮะที่ใส่บอกว่าอ้างไม่เห็นนะครับและคนที่ไปรื้อป้ายสตช.บางทีเห็นครึ่งจมูกเห็นครึ่งหน้านี่นะฮะคุณหาทะเบียนราษฎรครบหมดแล้วทุกคนคนที่ปาระเบิดที่อนุสาวรีย์สมฤทธิ์ชัยครับคุณเห็นใบหน้าคุณบอกว่ากำลังรวบรวมพยานหลักฐานอยู่นะครับแล้วนี่อีกข่าวนึงเขาบอกว่ากำลังได้ตัวแล้วครับมือปืนป๊อปคอนกำลังจะออกหมายจับรู้แล้วด้วยอยู่ไหนครับคำถามผมไม่ไงรู้ด้วยอยู่ไหนทำไมไม่จับครับมาบอกทำไมว่ารู้ไอ้คนที่บอกก็รู้เนี่ยจริงไม่รู้ครับถูกไหมฮะอีกคดีนึงน่าสนใจคือป๊อปคอนแล้วใช่ไหมฮะคดีระเบิดบรรทัดทองครับปืนบีบีกันครับหมวกไอติมอเปลี่ยนจากตอนแรกเป็นใช่ป่ะหน่วยจู่โจมอะไรบางอย่างครับดูอะไรกันฮะโกหกแห่งประเทศไทยนะครับมียุคนี้ยุคที่โกหกกันแล้วนำนะครับมีเรื่องอะไรอีกครับพอดีกว่าฮะเรื่องโกหกนี่อย่าไปไม่แต่ต้องบอกไงทุกคนต้องทันนะฮะครับทุกคนไม่ว่ายังไงต้องทันเวลาเขามีข่าวหรือว่าเขาพยายามเขาใช้ว่าทวิสต์นะก็คือบิดหรือเปลี่ยนข่าวเนี่ยทุกคนต้องทันต้องรู้ข้อเท็จจริงนะเวลาเราฟังเราติดตามข้อมูลหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ทุกคนต้องทันเราเนี่ยโดนหลอกมาแล้วหลายๆครั้งครับเยอะครั้งมากนะครับเพราะงั้นเนี่ยวันนี้วิธีการเดียวกันเนี่ยต้องให้รู้ว่าเขาทำไม่ได้ผลแล้วนะครับต้องตามแล้วก็ฝากถึงทุกท่านไม่ว่าจะเป็นดูบลูสกายหรือว่าจะติดตามพวกเราตามสื่อหรืออะไรก็แล้วแต่นะยังไงต้องช่วยเป็นปากเป็นเสียงช่วยกันอธิบายนะวันนี้ข้อเท็จจริงเนี่ยมันปกปิดไม่ได้ใช่ไหมครับเพียงแต่ว่าข้อมูลเหล่านั้นเนี่ยหลายคนอาจจะฟังบ้างไม่ฟังบ้างท่านนะครับที่อยู่ที่นี่เมื่อมีข้อเท็จจริงแล้วช่วยกันครับช่วยกันเป็นกระบอกเสียงมันไม่มีใครแล้วครับ
คนข้างบ้านเนี่ยเขาไม่เชื่อหรอกครับแต่เขาเชื่อพวกเราใช่ไหมคนที่พูดด้วยกันใช่ไหมอาจจะฟังทีวีอ่านหนังสือพิมพ์แต่คนที่พูดแล้วเขาเชื่อข้างสุดก็คือคนใกล้ชิดท่านวันนี้คือคนใกล้ชิดของคนเหล่านั้นช่วยกันครับช่วยกันให้ข้อเท็จจริงได้ทำความกระจ่างออกมาครับใช่แล้วครับอาจจะวันนี้อาจจะจบเรื่องไฮนอลเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเพราะเนื่องจากยังมีประยานใหญ่เลยนะอย่างที่เรียนเนี่ยนะใช่ประยานใหญ่จริงๆแต่ผมจะพูดอย่างนี้นะครับว่าเยอะมากครับไข่หนอเนี่ยในที่นี้นะครับวันนี้ท่านจะเห็นแค่แบบยศบารมีตำแหน่งอำนาจนะครับเงินเพียงแบบทำให้ท่านจริงๆแล้วเงินเนี่ยเยอะขนาดไหนนะครับอำนาจเยอะขนาดไหนสุดท้ายพอท่านไม่สามารถเอาอะไรติดตัวไปได้นะครับหลังจากที่ท่านเสียชีวิตนะครับเหมือนอย่างที่มีพุทธศาสนาบอกนะครับความสุขที่แท้จริงก็คือท่านต้องหมั่นทำความดีนะครับทำเน้นท่านเกิดทั้งทีต้องเอาดีให้ได้นะครับและผมเชื่อว่าถ้าท่านทำดีเนี่ยท่านย่อมได้ดีนะครับท่านอย่าเห็นในสิ่งที่เงินที่มันเป็นเล่าตาเล่าใจแล้วท่านจะซื้อเอาเงินมาซื้อความสุขได้ทุกอย่างนะครับครับเรามวลมหาประชาชนนะครับเงินมีไว้ใช้นะครับไม่ใช่ให้เงินมีหน้าที่ใช้พวกเราและซื้อท่านได้ในที่สุดครับในพูดถึงเรื่องเงินนะครับก่อนที่จะจบไปลาเวทีไปนะครับก็เป็นคำพูดหนึ่งที่คุณเสนอได้เขียนไว้ในบทความชิ้นนี้นะครับที่พูดถึงว่าคนที่เป็นภรรยาของบุคคลคนนี้นะครับเขาพูดในวงสนทนานะครับว่าในเมื่อเล่นการเมืองมันต้องควักเงินก็ถือว่าเป็นธุรกิจนะครับนี่เองใช่ไหมครับหลักคิดของเขาที่มองว่าจ่ายเงินไปแล้วเป็นธุรกิจมันก็เลยเป็นที่มาของการถอนทุนในรูปแบบต่างๆอย่างที่เราเห็นกันทุกวันนี้ครับครับและนักการเมืองที่ต่อเนื่องจากนี้นะครับถ้าคุณมีนักการเมืองมี2ประเภทคืออาชีพนักการเมืองซึ่งเป็นอาชีพที่คุณอาจคิดว่าเป็นอาชีพนึงที่แบบโอ้เป็นอาชีพที่อาจจะโก้เก๋นะครับแต่นักการเมืองมืออาชีพเนี่ยนะครับหายากมากอาจจะมีอยู่นะครับขอให้มีอยู่อย่างนี้เยอะไปนะคนที่คิดว่าเสียสละต่อธุรกิจแล้วผ่านตัวเองเข้ามาเป็นอาชีพนักการเมืองเนี่ยอย่าคิดว่าตัวเองทำจะต่อยอดธุรกิจให้กับตัวเองนะครับถ้าท่านแบบนี้ท่านอย่ามาเล่นการเมืองนะครับครับต้องหาคนที่มีอุดมการณ์นะครับหาคนที่มีจิตอะไรนะคุณธรรมจิตสาธารณะคือมาเพื่อให้ไม่ใช่ว่ามาเพื่อจะเอาใช่ทำคิดสิ่งดีๆทำให้ประเทศไทยให้ดีขึ้นได้เป็นที่เชิดหน้าชูตาให้กับในอาเซียนทั้งหลายนะครับครับท่านทำดีเท่าไหร่เนี่ยประเทศหรือประชาชนในประเทศของท่านก็จะเยินยอสรรเสริญท่านเองโดยท่านไม่ต้องทำอะไรเยอะนะครับท่านไม่ต้องพีอาร์ต่อให้ท่านทำดีเนี่ยยังคนมันเห็นอยู่แล้วครับเหมือนอย่างที่ใครก็พูดว่าทำดีย่อมได้ดีนะครับเสมอไปแล้ววันนี้พวกเรา3คนนะครับครับก็3หนุ่มปปช.วันนี้เปลี่ยนเป็นทปช.นะครับคุณธีรพัฒน์นะครับผมปฏิวัติผมชำนาญครับขอกล่าวคำว่าราตรีสวัสดิ์นะครับแล้วขอให้มวลมหาชนมีกำลังใจต่อสู้ต่อไปครับแล้วก็ขอบคุณผู้ชมทางบ้านนะครับจะมีที่เขาบอกให้ช่วยประกาศชื่อเขาหน่อยว่าเขารอฟังอยู่คุณจิ๊บคุณต้นคุณทั้งหลายแล้วครับมีที่เข้ามาในเราก็มี Facebook นะครับเป็นแฟนเพจก็เพิ่งถามก็มีคนเข้ามาให้กำลังใจบ้างครับผมแล้ววันนี้เดี๋ยวขอส่งวงดนตรีจะมีเราจะมีวงดนตรีนะครับอะคูสติกนะครับ